อะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวซึ่งตัวพี่แซมรับบทเป็นพ่อของน้องพีเนี่ยครับก็มีความพี่ต้องรับบทของคุณขยับเข้ามาเลยครับไม่ต้องครับก็เป็นแบบแนวครอบครัวซึ่งทั้งพ่อลูกอาจจะผิดใจกันแล้วก็มีคนหมายปองที่จะฆ่าพี่แซมกับตัวพีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องหลบหนีเหตุการณ์หลบหนีลงเป็นหนังผีแล้วครับเป็นละครผีเป็นแอคชั่นแอคชั่นครับแล้วก็พอมาเจอนางเอกปุ๊บก็จะเป็นพาร์ทของแนวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับซึ่งนางเอกกับพระเอกก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับมีดราม่าด้วยใช่ไหมดราม่านิดแอคชั่นหน่อยๆครับเรียกว่าครบรถครับโอเคครับแม็กรู้สึกแม็กคนรอเป็นยังเคมีของพระนางเป็นยังไงบ้างคะไปเวิร์กช็อปไปอ่านบทกันมาแล้วดีครับเคมีคือตั้งแต่วันแรกที่มาเจอกันแล้วผมก็สังเกตกับพี่นายคุยกันนอกรอบว่าสองคนนี้น่าจะเคมีไปกันได้ดูเข้ากันได้ดีแล้วก็ดูน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อะไรเงี้ยครับให้แบบให้ละครดูโรแมนติกขึ้นได้อะไรเงี้ยครับพี่กับเก๋ไก่รับบทเป็นใครยังไงในเรื่องคะเก๋ไก่รับบทผักบุ้งค่ะผักบุ้งเองผักบุ้งเป็นตัวเองอ๋อนั่นมันตัวเองนั่นมันตัวเองผักบุ้งค่ะผักบุ้งค่ะเพื่อเป็นยังไงก็เป็นคนมองโลกบวกค่ะเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นอย่างนี้เลยอ๋อดู50 50 50ไม่เต็มเราถึงเหรอค่ะเป็นคนเหมือนชอบช่วยเหลือคนแบบหวังผลประโยชน์ด้วยไม่ใช่เงินเราเงินเงินใช่ค่ะเพราะว่าขับโลกขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะใช่ไหมคะคุณตรีทศใช่ครับถามพี่แล้วล่ะครับพี่ก็รับบทเป็นไตรครับไตรก็จะมีความเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างครับแล้วก็พ่อบอกให้ไปซ้ายเราไปขวาพ่อบอกให้ไปขวาเราไปซ้ายครับพ่อให้ไปตรงเราถอยหลังอะไรเงี้ยพ่อคือปราบเลยฮะไม่ใช่ครับคุณพ่อแซมคุณพ่อชื่อตรีทศครับผมพ่อตรีทศก็คือพี่แซมรับบทของพ่อเยี่ยมขนาดไหนคะเรื่องนี้มากครับแต่ที่สำคัญคือชอบแฟนลูกอ่ะโอ้นี่แฟนลูกแฟนลูกสุดท้ายเป็นไงสวยไหมครับเงินซื้อได้ทุกอย่างหรือเปล่าคืออ้าวรักกันมากนั่นเหรออ้าวรักกันมากนะสุดท้ายก็ไม่อยู่กับพ่ออยู่ดีประมาณนั้นเลยเนี่ยคนนี้เสี้ยมพูดกับก็สนุกดีครับแล้วก็พออ่านบทปั๊บก็นึกถึงหน้าของเก๋ไก่มาลอยเลยเพราะว่ามันในบทเหมือนเขียนมาเพื่อเขาโดยเฉพาะค่ะแป้งผิดบูค่ะลอยบูลอยคนละลอยแล้วก็เช่นกันลูกชายก็คงจะเป็นแบบอย่างนี้ครับก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดของตัวเองเชื่อว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอาจจะคิดกันคนละอย่างก็ต้องพิสูจน์กันนิดนึงว่าใครผิดใครถูกประมาณนั้นครับพี่เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็โดนตบจริงอะเนาะใช่เดี๋ยวพักอะไรนะโดนแน่ๆหลายเทคด้วยหลายเทคด้วยโอ้โหแค่เทคเดียวก็ตายแล้วครับละเอียดมากตบซ้ายตบขวาเนาะใช่กันเดี๋ยวฝากไว้สองทีพี่ฝากด้วยครับทุกคนครับผมก็เรื่องนี้ก็เราได้อ่านบทด้วยกันแล้วก็ได้ถ้าถามว่าทำกันบ้านยังไงพี่ว่าคาแรคเตอร์ตัวไตรก็คือก็ไม่เหมือนพีคเลยก็มีความแบบไม่ได้เหมือนพีคเราก็ต้องทำกันบ้านหนักขึ้นว่าอ่ะจับเขาให้ได้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็จับ energy ของเขาให้ได้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำกันบ้านเดียวครับที่ไกลล่ะเราจากอีกแบบนึงมาสู่การเป็นนางเอกละครช่อง3อย่างนี้มันต้องยังไงบ้างจริงๆชีวิตจริงๆของไก่ก็คล้ายๆผักบุ้งเหมือนกันเห็นเงินอย่างเงี้ยหรอทำงานคือทำงานเก่งค่ะใช่มีการแบบว่าขายของให้ลูกค้าเพราะว่าเราทำงานทุกอย่างเป็นเซลเป็นอะไรแล้วก็บอกส่งตัวเองเรียนส่งน้องเรียนจบหมอแต่น้องยังไม่จบค่ะยังไม่จบยังเรียนอยู่น้องยังไม่จบรู้สึกว่าอะไรเป็นความท้าทายที่สุดในเรื่องนี้ก็การได้มาทำงานกับพี่ๆค่ะแล้วก็การทำให้คนดูมาดูเราเนี่ยมันท้าทายตรงนี้คนเราบอกว่ามีเลสไนการที่ได้มาเล่นละครนะคะแต่ว่ามันเหมือนจะเหมือนภาพยนตร์นะคะหนูเคยเล่นภาพยนตร์แต่ว่ามันก็
ต้องทำให้คนดูที่ดูจากจอทีวีที่บ้านเขารู้ว่าเราเป็นเล่นรับเป็นบทใครแล้วก็สื่ออะไรใช่ใช่สื่ออะไรพี่นายค่ะมูดแอนด์โทนของเรื่องนี้นักแสดงต่างๆที่ผลกันมานี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกใช่ไหมคะยังมีอีกเยอะค่ะแล้วก็มูดแอนด์โทนของเราคือพอเราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแน่นอนค่ะเราโรแมนติกนำมันก็จะมีซีนที่เนื่องจากตัวพระนางก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนั้นมันก็จะมีซีนที่เหมือนที่บอกค่ะว่ามีการฆ่ากันตายแต่ฆ่ากันตายยังไงให้มันดูฟินจริงฮะหมอนฆ่ากันตายแล้วฟินใช่โรแมนติกคอมเมดี้ก็คือมันตีกันนะคะมันตีกันตลอดเวลาเราเนี่ยตีไม่ใช่ไม่ได้นะคะแล้วก็เนื่องจากพอน้องสองคนเนี่ยค่ะของระหว่างทีมกับเก๋ไก่เนี่ยพอวันที่เขาเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะเขามีเคมีบางอย่างเขามีน่ารักเนาะใช่เขามีหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือน้องสองคนเนี่ยได้ครีเอทในซีนนั้นด้วยพนักก็ต้องขอคิดเองบ้างนะในฐานะแบบยูทูบเบอร์จะให้มาแบบทำตามอย่างเดียวนะก็จะคิดของนางเองบ้างเนาะใช่ค่ะคือ5 4 3นี่คือเป็นหน้าที่แบบไม่มีหมดนะไปยืนขาสั่นโอ้ไม่ใช่ไม่ต้องใช่ไหมคะหนูก็5 4 3แอคชั่นพูดเองหมดเลยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะใช่ใช่ครับจบซีเพราะว่าเวลาถ่ายเอาแค่เมื่อกี้ยูทูบมันต้องแคร์แอนเมชั่นถือว่าเราตัวแคร์ตัวความสำคัญที่เกิดเรื่องนี้ใช่ค่ะก็รับบทเป็นดารินค่ะจริงๆก็เป็นแฟนกับลูกเป็นแฟนกับใครแล้วก็เป็นภรรยาพ่อแต่งงไปหมดแล้วความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามจริงๆเขาก็มีเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นบางอย่างเป็นผู้หญิงมีค่ามีค่าตัวค่าใช้จ่ายค่าอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องแบบเลือกความสบายมากกว่าความรักค่ะพี่แซมพูดถึงนักแสดงคนอื่นเป็นตัวแทนพูดถึงนักแสดงคนอื่นๆที่แบบเรื่องนี้ก็มีเยอะมากใช่ครับก็คือมันก็รวมหลากหลายรสนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเล่นบทนี้มาก่อนเอามาเล่นแล้วแบบเอามาเล่นแล้วก็ดูลงตัวดีครับก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวใหม่กับสังคมที่มีแต่เรื่องเครียดตอนนี้ก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องของเอาเรื่องเครียดมาทำให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็ตอนแรกก็คาดหวังแล้วก็แอบตกใจเพราะว่าดูเก๋ไก่ก็ไหมครับยูทูบเบอร์นะก็น่ารักอยู่ในทูบเขาอ่ะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าตอนที่มาเล่นละครเขาจะฉายแววความน่ารักเหมือนที่เขาอยู่ในทูบหรือเปล่านะครับก็บอกว่าน่ารักกว่าที่คิดยังไม่ได้ตอนซ้อมไงเห็นไหมเป็นคนเดียวที่ไปนั่งดูอยู่ซ้อมกันอยู่อ่ะแล้วก็แบบลุ้นๆตอนแรกก็ถามพี่นานายจะไหวเหรอเพราะเรื่องนี้บทอยู่ที่นางเอกเยอะมากเลยนะแล้วก็เรื่องมันก็ฟิลมากด้วยความเป็นจิตใต้มงคลก็นั่งลุ้นกันอยู่ปรากฏว่าก็สอบผ่านอยู่ดีก็แอบให้คะแนนกันอยู่นะระหว่างที่อยู่ซ้อมติ๊กกันอยู่ว่าโอเคก็อยากฝากน้องไปด้วยนักแสดงทุกคนตรงที่ไม่ต้องฝากแล้วอะเยอะแยะลูกชายป๊อปลูกชายป๊อปก็คือก็ถามเลยว่าบทตัวลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยลูกรักลูกชังลูกชังพอปอดเป็นป๊อปก็หายห่วงบทยากมากก็ต้องถีบมือเทพประมาณนี้เลยครับเพราะว่าเขาก็จะแบบบทดราม่าเขานางก็จะบทดราม่าก็จะดราม่าบทจะเจ้าเล่ห์ก็เจ้าเล่ห์มากครับหลายคนเลยพี่บิ๊กเรื่องนี้เราไม่ได้ห้ามหันกันเลยพี่บิ๊กครับเป็นพ่อเหมือนกันกับคุณพ่อแนวไหนกันแนวไหนฮะต้องถามพี่นายครับยังไม่ได้อ่านบทเลยเป็นทำไมถึงเลือกบิ๊กครับพี่บิ๊กเวลาเล่นนะคะเวลาเล่นที่ดูแล้วว่าดีแต่พอบทที่จะโทรวิทมาร้ายอะค่ะคนดูก็จำไม่ได้ว่าร้ายอันนี้เขาก็ไม่ลายนะถ้าเป็นคนเลวเฉยๆเนาะใช่ค่ะรับลูกในนิสมอ๋อพูดถึงตัวละครใช่ครับพี่ถามแล้วเดี๋ยวให้พีกับเก๋ไก่เป็นตัวแทนฝากละครแล้วพีกเปิดกล้องแล้วครับผมขอกำลังใจเลยค่ะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มถามอะไรผมบ้างอะนั่นไงแล้วก็แบบว่าผ่านไปแล้วก็ไม่ถามผมไปรับเชิญไปรับเชิญชี้ทรงเฮียทรงเฮียทรงเฮียทรงเป็นคนยังไงเล่นเป็นพีคตอนเด็กๆครับฟังอย่างนี้ได้เลยฟังอย่างนี้ได้เลยคือทรงต้องพิการด้วยเนาะพิการด้วยฮะใช่ค่ะพิการตอนแรกด้วยตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะที่การขาค่ะที่การขาป่าเรียงเหรอจริงป่ะพี่จริงจะโดนจริง
เอาไปพูดหมดเลยเออพีคค่ะครับผมพีคกับเอกชัยฟังละครแล้วก็ถามตัวพีคด้วยค่ะครับพีคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเปิดกล้องกันแล้วยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนด้วยแล้วก็ฝากเกียร์ทรงของเราด้วยครับครับครับเมื่อก่อนพี่ก็หน้าตาเงี้ยรถว่ำลากไป2กิโลครับก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครเรื่องแรกเราเงียบสนิทด้วยกันหน่อยเมื่อกี้ก็เข้าพิธีนานมากเป็นชั่วโมงแต่สวดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ความในใจตัวแทนจะมาเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าเข้าสุภาพโอเคถ้าดูแล้วเขาถามก่อนได้ไหมคะค่ะก็เป็นละครยังไม่จบนี่นั่งหน้าพี่ไอ้พึ่งจะมาเกาะแล้วพี่ทำไงพระเอกไปสัตว์ไปเดี๋ยวเขาหยุดแล้วค่ะพี่ก็ฝากละครเรื่องแรกด้วยนะคะเรื่องพ่อรักมันปักใจนะคะไกลๆผักบุ้งและคุณใจนะคะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ